สวัสดีครับผมในดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยวันนี้เนี่ยขอเปิดสัก,กรารใหม่นะครับปีใหม่ด้วยซีรีส์จากเน็ต l ิกนะครับเป็นซีรีส์เกาหลีนะก็คือ The Glory ต้องบอกว่า The Glory เนี่ยเกิดจากการที่คนในบ้านผมนะครับผมเขาดูเขานั่งดูหนังเรื่องนี้กันแล้วผมเดินผ่านไปปั๊บแล้วก็เฮ้ยแม่งลุกของหนังน่าสนใจเว้ย พอไปหาข้อมูลก็พบว่ามันเป็นซีรีส์รีเวนต์ก็คือเป็นซีรีส์แนวล้างแค้นนั่นเองนะครับผมถ้าใครติดตามหนอนหนังมาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนของฝั่งเกาหลีเยอะผมจะดูไปทางหนังเทเลอร์เกาหลีมากกว่าพวกถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยผมจะติดตามน้อยมากของฝั่งเกาหลีนะครับผมแต่ว่า The g กอรีเนี่ยเป็น ซีรีส์เกาหลีที่ทุกคนให้ความสนใจมากและมันตรงกับลสนิยมผมพอดีพูดงี้ก่อนครับถ้าใครเลือกที่จะดูคลิปนี้ก่อนนะถ้ามีนะครับโดยที่คุณยังไม่รู้เลยว่าเดอะกอรี่คืออะไรเอาเป็นว่าเดอะกอรี่นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึง่งนะครับที่เขาโดนบูลลี่ตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะจริงๆไม่ใช่แค่บูลลี่เลยนะมันหนักกว่านั้นไปถึงขั้นที่กั่นแกล้งนะครับผมให้อ่าเกิดความเจ็บปวดทั้งกายและใจนะครับยกตัวอย่าง นิดหน่อยนะครับอย่างเช่นเอาของร้อนมาหนาะบตามตัวทำให้เจ็บปวดร่างกายภายนอกนะครับผมรวมถึงการตามไปกดขี่เขาในทุกทกที่ที่ตัวนางเอกไปนะครับจนทำให้ตัวนางเอกเนี่ยมีปมในใจแล้วเรื่องนี้นะครับมันก็เลยฝังใจเธอจนมาถึงตอนโตเรื่องราวมันเกิดขึ้นตรงที่พอเธอโตขึ้นปับ๊บเธอเริ่มม,มีพื้นที่ยืนบ้างนะครับเริ่มมีพื้นที่ยืนบ้างเริ่มตั้งตัวได้นะครับผม เป้าหมายที่เธอวางเอาไว้ตั้งแต่ตอนเด็กก็ได้เริ่มต้นขึ้นก็คือการล้างแค้นอย่างสาสมโดยจุดที่หนังเรื่องนี้เลือกที่จะเล่าก็คือเป็นช่วงจังหวะที่นางเอกเขาเริ่มที่จะตั้งตัวได้แล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําให้ชีวิตของคนพวกเนี้ยพังตอนที่คนพวกเนี้ยยืนอยู่บนปลายยอดของคําว่าประสบความสําเร็จ ไอเฮียคือนึกภาพว่าตัวละครเอกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความแค้นระดับนี้ยไอเฮียกูคแค้นมากคแค้นไอสัตว์มึงประสบความสำเร็จไปเลยนะไอเฮียมึงประสบความสําเร็จไปเยอะๆเลยกูขออวยพรให้มึงโชคดีมึงจงประสบความสําเร็จมึงอยากได้อะไรล่ํารวยใช่ไหมมึงล่ํารวยไปมึงประสบความสําเร็จได้ผัวดีๆในการงานดีๆฐานะดีกินอยู่สุขสบาย แล้ววันนั้นเน่เราค่อยมาเจอกันไอ้สัตว์คือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ในตัวอย่างหนังอะไรนะครับถามว่าสปอยในะมันก็ค่อนข้างมีสปอยอยู่นะครับผมแต่พื้นฐานของคําว่าเทเลอร์ก็คือสปอยอย่างไรให้มันน่าฟังอันนี้ผมก็สปอยเพียงแค่ในขอบเขตตัวออฟฟิเชียลที่เขาโปรโมทออกมานะครับเรื่องราวประมาณนี้ถ้าเปรียบเทียบนะตัวเดอะกอรี่นะครับตัวเรื่องเลยนะ เออตัวบทมันเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นนักแสดงอะ่ะถือว่าเป็นซีรีส์ที่เล่นใหญ่พอสมควรคําว่าเล่นใหญ่ของผมคือเขาให้เป็นซีรีส์ลีเวนต์นะครับผมแล้วเขาก็ให้เป็นซีรีส์ลีเวนต์ทีเ่เลือกมาร์กจุดแบบสุดโต่งไปเลยนะครับคำว่าสุดโต่งคือรอให้เหยื่อประสบความสําเร็จก่อนพีคที่สุดในชีวิตแล้วกูค่อยตัดแล้วก็ล้างแค้นมันผมรีเช็คจากคนรอบตัวด้วยที่ เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีนะครับที่เขาดูซีรีส์เกาหลีเยอะเขาก็บอกว่าพพรอตเรื่องของซีรีส์เกาหลีส่วนใหญ่ยิ่งถ้าเป็นรีเวนต์น่ยก็จะประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยคือผมดูซีรีส์เกาหลีถ้าเป็นฝั่งซีรีส์ผมดูน้อยเพราะฉะนั้นสาหรับผมถือว่า,ามันสุดโต่งพอสมควรผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเฮีย มันเข้มข้นตรงนี้แล้วซีรีส์ตัวนี้นะครับผมทางผู้จัดนะครับต้องพูดอย่างนี้นะพูดรวมๆว่าเป็นผู้จัดเขาก็ตกลงกับ Netflix เอาไว้นะครับผมว่ามันจะมีซีซั่น2แน่ๆคือวันที่ออกฉายเนี่ยเขาประกาศว่ามันจะมีซีซั่น2แล้วเลยนะเออวันที่ฉายปั๊บฟีดแบ็กแม่งยังไม่ทันวัดผลได้นะเขาประกาศแล้วว่ามันจะมีซีซั่น2แน่ๆเพราะผมจะบอกอย่างี้ก่อนว่าซีซั่น1เนี่ยเหมือนแค่ครึ่งเดียว อันนี้หงุดหงิดเป็นอารมณ์หงุดหงิดแบบมึงลองนึกภาพว่าไอ้เฮีย้ยแม่งเล่ามาผลับ,บผมแม่งเข้มข้นนะแล้วแม่งเล่ามาปุ๊บจบปุ๊บและไอสัตว์ค้างเติง <c oughs> จริงจริงซีรีส์เกาหลีเป็นอย่างนี้ตลอดนะนะแบบชอบคลิปแฮงเกอร์จับคนดูแขวนเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็ทิ้งให้ค้างเติง เวรออยู่ตรงนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้ซาร์อไอพเอี้ยเหมือนกำลังจะเข้าคายแม็กปั๊บตัดจบอ่ะอีกครึ่งเรื่องมารอดูโอ้โหอีกกี่ปีก็ไม่รู้อ่ะแต่เข้าประกาศแล้วว่ามันจะมีภาคสองแน่ๆ ก็คงจะไม่นานเกินรอผมคิดว่าอย่างนั้นนะคงจะไม่นานเกินรอซีรีส์เดอะกอรีเนี่ยความยาวของซีรีส์นะจะอยู่ที่8ตอนนะครับตอนละประมาณ50นาทีแถวนี้เป็นซีรีส์ที่สำหรับผมรู้สึกว่าการดูเดอะกอรี่รวดเดียวเนี่ยไม่รู้สึกมีช่วงเอื่อยหรืออยากสกคลิปเลยเออด้วยการลำดับเรื่องด้วยผมเป็นคนที่รับได้นะรับได้ผมไม่ได้ โหยหาหนังรางวัลหรือหนังเทเลอร์หรือความสมเหตุสมผลผมไม่ใช่ perfectionist ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยอมรับได้กับความเวอร์วังบ้างหรือการบิวอัพเล่นใหญ่จริงๆซีรีส์ตัวนี้ก็มีจังหวะโอเวอร์แอคติ้งแบบละครไทยอยู่บ้างนะครับแบบพี่กิกสวุวรรนีอะไรเงี้ยมีคุณลองไปดูเองคุณลองไปดูเองมันมีแบบร้ายเ มึงอ่ะไม่มีวันมาเทียบฉันกับพวกกูได้ <l ots> ไดไหรอกเข้าใจปะแต่ว่าคือไม่รู้ดิผมมองว่าในเดอะกอรีอ่ะมันมีโอเวอร์แอคติ้งอยู่บ้างก็จริงแต่ว่าสำหรับผมผมมองว่าสิ่งที่ทำได้โดดเด่นแล้วเราลืมไปเลยเรารู้สึกว่า เอ้ยโอเคเรื่องโอเวอร์แอคติ้งช่างแม่งแต่ว่าจุดนี้มันมันแน่นมากแน่นสะจนไอตัวโอเวอร์แอคติ้งเนี่ยเออช่างแม่งก่อนเราโฟกัสตรงนี้ก่อนคือสเต็ปในการดําเนินเรื่องเขาไม่ได้ใช้วิธีการดําเนินเรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนมากคุณนึกภาพว่าหนังริเวนอะเนาะเออมันก็ไม่ได้มีปริศนาอะไรมากไม่ได้มีความยากหรือลึกลับซับซ้อนในการซ่อนคอนฟิกต์ต่างๆเล่นกับคนดูอะต้องคิดตามเขาแค่ดําเนินเรื่องไปเป็นแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับผมแล้วก็ เขาก็ค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายช่วงเหตุการณ์ต่างๆมันจะค่อยๆพีคไปเรื่อยๆพีคไปเรื่อยๆบวกกับว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวหนัง The ะกอรี่ทำแล้วผมว่าแม่งได้ผลมากๆคือการเข้าเรื่องเร็วเพราะว่าตัวละครหลักนะครับเขาครีเอทมาให้แผลของตัวละครนี้ใหญ่มากมันหนักมากแผลของตัวละครเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก เออของตัวละครนะผมหมายถึงแผลที่เกิดขึ้นในคาแรคเตอร์ตัวนี้ในจิตใจของตัวละครตัวนี้มันหนักมากแล้วรู้สึกได้ในเวลาอันสั้นเลยว่ามันหนักหน่วงมากๆเพราะฉะนั้นการเข้าเรื่องเร็วของเดอะกอรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับดีเหมือนเสื้อโฮมบอยเลยเสื้อตัวนี้คือโฮมบอยนะครับนี่คือลายบิ l ลี่เมียวลินะครับผมชอบลายนี้มากเลยเชื่อผมเป็นคนดนตรีด้วยแล้วผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีเขาจะออกคอลเลกชันใหม่ทุกเดือน เยอะมากมีอัปเดตทุกเดือนคุณเข้าไปในเว็บไซต์เขาก็ได้นะครับผมโฮมบอยสเปซนะครับหรือชอปปี้โฮมบอยก็ได้และถ้าใครแบบอยากจะไปที่ช็อปเขาเลยเขามีช็อปด้วยนะอยู่5สาขาด้วยกันก็คือบนเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเซ็นทรัลเวิล์เซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลพระราม2และเมกาบางนาอย่าลืมหนึ่งอย่างก็คือโค้ดเวิร์มนะครับสำหรับชาวหนอนหนังนะลด50ไม่มีขั้นต่ำครับ คือช่วงจังหวะในการเปิดเรื่องนะครับมันจะมีอยู่2ทางให้คนเล่าเรื่องเขาเลือกทางแรกคือการเทคไทม์ไปเลยแบบค่อยๆให้เห็นเลยอันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับจังหวะเล่าที่ผู้กกับเขาต้องการที่จะให้คุณสนิทกับตัวละครตัวนั้นมากๆต้องการให้คุณสนิทก่อนนะครับอยากให้สนิทก่อนเรื่องนี้ม่งคุณต้องสนิทกับตัวละครก่อนเล่าไปมันถึงจะพีคได้อะไรอย่างนั้นนะครับ กับอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งใช้กันบ่อยมากหนังบล็อกบัสเตอร์ยิ่งหนังยุคนี้จะใช้กันเยอะมากจริงๆก็คือการรีบปูรีบเข้าเรื่องนะครับจะได้เข้าคลคยแมมกไวๆแล้วก็เล่นกับช่วงจวังหวะใคยแหมงมากกว่าแต่ส่วนใหญ่วิธีการเล่าแบบรีบเปิดเรื่องรีบเข้าเรื่องแบบเดอะกอรี่แบบนี้นะครับมันก็จําเป็นมากๆนะครับที่จะต้องให้เห็นบาดแผลที่หนักหน่อยความทุกข์ของตัวละครมีที่มาที่ไปอย่างไรตัวละครนั้นก็จําเป็นจะต้องมีปมที่ใหญ่มากๆ เจ็บปวดมากๆม,มีความหลังที่ดํามืดมากๆม,มันต้องสุดมากๆนะครับเพราะว่าพอเปิดเรื่องมันมีเวลาน้อยเนี่ยน้ำหนักในบาดแพลของตัวละครหลักอะ่ะมันต้องรุนแรงมากๆเออมันถึงจะรู้สึกว่าอ๋โอโอเคใช้เวลาแป๊บเดียวปับ๊บโอ้โหแมังเรารู้สึกได้เลยว่าเชียสถานการณ์นี้เราเอาใจช่วยนางเอกซึ่งเดอะกอรี่ทำเรื่องนั้นได้เพราะว่าเปิดเรื่องมาปับ๊บเขาเปิด แป๊บเดียวเท่านั้นยังจําชื่อตัวละครได้ไม่หมดด้วยซ้ําแต่ผมรู้สึกแล้วว่านางเอกของเรื่องอีสาวคนเนี้ยน่าสงสารเฮีย้ยเฮี้อพวกเฮี้ยนี่แม่งนา่ากูอยากเอารองเท้าแตะไปจุ่มน้ําแล้วไล่ตบจนรองเท้าแห้งอะ่ะเอออย่างนั้นเลยผมอย่างนั้นเลยนั่งดูผมก็แบบไอสัตว์เออช้างดาวในมือนี้สั่นเลยค่ะกูอยากเดินถือช้างดาวไปแล้วแม่งจุ่มน้ําก่อนด้วยจุ่มน้ำปั๊บตบเพีย้ยเฮี้ยเอาให้ลัน่นน่ะ อิน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 หนังซีรีส์เดอะกอร y ี่ทำผมอินได้นะครับผมเปิดเรื่องเร็วแต่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้โอเคมึงเข้าเรื่องแล้วนะโอ้โหไม่งรวดเร็วชิบหายเข้าไปขยี้ตรงกลางแทนให้เราได้เห็นว่าช่วงจังหวะล้างแค้นแล้วเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปเขาค่อยๆเล่าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนปฐมบทพูดอย่างนั้นได้ไหม ได้นะครับได้ได้ได,ได้มันเป็นเหมือนปสมบทเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของความแค้นครั้งนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมเดี๋ยวซีซั่น2มาแน่ผมรอดูชิปหายและค้างเติ่งเฮี้ยเคมีของพระเอกนางเอกผมว่าเข้ากันได้ดีด้วยกลายเป็นว่าเท่ามาตรฐานคือด้วยความที่มาตรฐานของเกาหลีมันสูงมากปัจจุบันการแข่งขันในวงการบันเทิงเกาหลีมันสูงจัดสําสหรับผมมันสูงจนน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ทาได้ดีนะเรื่องแคสติง้งเรื่องการแสดงต่าง,าง,างๆคาแรคเตอร์ ทุกคนการแสดงแม่งดีมากเคมี ME, แต่ละตัวละครแม่งทำได้ดีมากๆนะครับตัวละครตัวไหนอยากส่งอะไรใส่คนดูเรารู้สึกได้ทันทีนะครับมันชัดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงผมไม่ติดเลยนะครับผมเรื่องลําดับเรื่องการเล่าเรื่องถือว่าเป็นการปูเรื่องที่ดีเข้าเรื่องเร็วผมมองว่าเป็นจุดที่ดีของเดอะกอลี่นะเพราะว่าการเข้าเรื่องเร็วแล้ว ตัวบาดแผลพวกนี้แล้กันนะครับบาดแผลของตัวละครหลักเนี่ยมันเข้มข้นมากมันลึกมากมันโอ้โหแม่งผมรู้สึกอินกับความทุกข์ที่นางเอกได้รับในเวลาอันสั้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมถือว่าปูเรื่องได้ดีเล่าซีซั่นหนึ่งได้ดีนะครับผมช่วงจังหวะการตัดต่อผมมองว่าตามสเปคเออผมใช้คำนี้แล้วกันนะทุกคนน่าจะเข้าใจคำนี้แหละคือตัดตามสเปคครับ ไม่ได้มีอะไรหวือหวาเป็นพิเศษไม่ได้รู้สึกว่าเสร็จปับ๊บโอ้โหเจ็บมากเหมือนเราดูหนังฮอลลีวูดที่มีจังหวะตัดต่อที่มันหวือหวาที่มันแบบโอ้โหเจ็บมากตระการตาสะเคลกินอะไรอย่างนี้มันไม,ม่ขนาดนั้นนะครับก็ตัดตามสเปคสนุกนะครับไม่ได้มีอะไรมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูซีซั่น2แน่นอนนะครับแต่ถ้าถามว่าซีซั่นหนึ่งนี้หนอนนังจะให้กี่คะแนนนะเดอะกอรี ory, นะครับผมผมขอให้ไว้ที่ พอมันเป็นหนังรีวิวปับ๊บไอ้พวกทริคในการเล่าเรื่องการปูปมปัญหาต่างๆหลายๆอย่างเดอะกอลี่เขาก็ให้มันดูง่ายและมันรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในจังหวะที่มันดูง่ายและรวดเร็วเนี่ยผมมองว่ามันเอนจอยได้แต่มันก็จะไม่ได้โชว์เทคนิคที่มันหวือหวาอะไรมากมายเพราะฉะนั้น ก็อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นซีรีส์7.5คะแนนที่โอเคนะสนุกมากมากนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูเลือกดูคลิปนี้ก่อนแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่ผมว่าคงน้อยแล้วแต่ถ้ามีจริงนะคุณลองดูนะครับผมเป็นซีรีส์รีเวนที่สนุกจริงๆดูเพลินสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะนี่เสื้อที่ผมใส่นี่นะครับตัวนี้เป็นบิลลี่เมียวลิให้ดูลายให้ดูลายบิลลี่เมียวลิอ้ยยสวยปะ เออสวยนะครับผมโฮมบอยเนี่ยเขาจะให้คุณภาพเสื้อที่เอ้ยค่อนข้าง,งดีนะหนานุ่มใส่สบายนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมนะครับสำหรับชาวหนอนหนังนะเพียงแจ้งโค้นเข้าไปนะเวิร์ม50นะครับลด50บบาทไม่มีขั้นต่ำแล้วก็ใครที่ดูมาแล้วนะครับก็สามารถคลิกดูคลิปต่อไปได้เลยครับ